เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเนี่ยท่านผู้ฟังในช่วงสมัยที่คุณเจริญยังเป็นเด็กๆตอนนั้นฐานะทางบ้านค่อนข้างจะยากจนเป็นอย่างมากขนาดที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องไปขออาศัยที่คนอื่นเขาปลูกบ้านอยู่โดยใช้แรงงานเข้าช่วยเจ้าของที่เขาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวกล่าวคือเจ้าของที่ที่เขาเมตตาให้คุณพ่อคุณแม่คุณเจริญปลูกบ้านอยู่อาศัยเนี่ย ท่านเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวหลายสิบไร่ท่านก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่คุณเจริญไปปลูกบ้านอยู่ในสวนมะพร้าวที่ว่าเนี้ยพร้อมทั้งให้ดูแลสวนมะพร้าวของเขาไปด้วยซึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณเจริญก็ดูแลสวนมะพร้าวของเขาเป็นอย่างดีเวลาหญ้าต่างๆขึ้นรกสวนคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยกันถากถางทําความสะอาดสวนให้เขาหลังจากเก็บผลผลิตภายในสวนแล้ว คุณพ่อก็จะปีนขึ้นไปบ,บนต้นมะพร้าวตกแต่งคอมะพร้าวโดยตัดทางมะพร้าวที่รกรุงรังออกเสียเพื่อที่ผลผลิตในรุ่นต่อๆไปจะได้เพิ่มมากขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากเก็บมะพร้าวเสร็จคุณพ่อก็ปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวเพื่อทำการตัดแต่งคอมะพร้าวโดยคุณพ่อปีนขึ้นไปบ,บนต้นแล้วก็ใช้มีดฟันทางมะพร้าวที่รกรุงรังออก แต่มีอยู่ต้นหนึ่งขนาดที่ใช้มีดฟวันทางมะพร้าวอยู่นั้นได้มีงูเขียวตัวหนึ่งโผล่มาจากไหนก็ไม่ทราบโดยที่คุณพ่อไม่ทันเห็นก็เงื้อมีดขึ้นฟวันฉับลงไปสุดที่คุณพ่อจะยั้งมือเอาไว้ได้ปรากฏว่าคมมีดฟวันโดนงูเขียวตัวนั้นขาดกระเด็นถึงสองท่อนร่วงหล่นลงสู่พื้นดินทันทีตกตอนเย็นคุณพ่อก็ได้มาพูดบอกกับคุณแม่บอก วันนี้ฉันทำบาปโดยไม่ได้ตั้งใจเข้าให้แล้วแม่ก็ถามว่าทำไมเหรอเธอฉันปีนต้นมะพร้าวขึ้นไปตกแต่งคอมะพร้าวมีงูเขียวตัวหนึ่งมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ฉันก็เลยฟันมันขาดสองท่อนเลยคงไม่บาปหรอกมั้ง็็เราไม่ได้ตั้งใจจะไปฆ่ามันนี่ในวันต่อมาคุณพ่อก็เริ่มทำงานที่ค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อ ขณะที่คุณพ่อปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวอีกต้นหนึ่งพอถึงยอดท่านก็ขึ้นไปยืนอยู่บนคอมะพร้าวจากนั้นก็ก้มตัวลงใช้มีดฟันทางมะพร้าวที่เกะกะรกรุงรังออกขณะกําลังฟันทางมะพร้าวอยู่นั้นไม่ทราบจะเป็นด้วยเหตุอะไรคมมีดก็พลาดจากทางมะพร้าวมาถูกหน้าแข้งตัวเองเข้าอย่างจังคุณพ่อร้องเสียงหลงร้องโอ้ยรีบโยนมีดทิ้งแล้วก็รีบรูดตัวลงจากต้นมะพร้าวอย่างรวดเร็ว พอคุณพ่อลงมาถึงพื้นดินปรากฏว่านักแข้งคุณพ่อหนีแดงฉานไปได้เลือดสดๆที่ไหลทะลักออกมาจากบาดแผลคุณแม่ก็รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำคุณพ่อส่งโรงพยาบาลทันทีด้วยบาดแผลที่ทั้งยาวแล้วก็ลึกมากคุณหมอต้องเย็บแผลนั้นเกือบ30บเขม็มพอคุณพ่อกลับมาบ้านก็ระบมที่แผลเดินไม่ได้อยู่เป็นอาทิตย์เลยทีเดียวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นอุบัติเหตุแต่คุณเจริญกลับไม่คิดอย่างนั้นมันอาจจะเกิดจากกรรมของคุณพ่อที่ไปฟันงูเขียวตัวนั้นจนขาดสองท่อนมากกว่าถึงแม้ท่านจะไม่ได้ตั้งใจที่จะไปฆ่าม,มันก็ตามทีเถอะครับเรื่องบาปเรื่องเวรเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณประกอบเล่าให้ฟังคุณประกอบบอกว่างงเหมือนกันกับคำถามที่ว่าตัวบาปมันเป็นยังไง พราะเห็นแต่พูดกันว่ามันบาปมันบาปแม่เลิกพูดเลิกบนผมทีได้ไหมผมจะไปทําอะไรแม่ก็บอกมันบาปอไอ้นน่นก็บาปไอ้นี่ก็บาปมีแต่บาปแต่กรรมไปทั้งหมดผมจะยิงนกตกปลาเตะหมาเตะแมวแม่ก็บอกบาปที่คนอื่นก็ทํำมันโครมโครมไม่เห็นว่ามันจะบาปจะกรรมอะไรเลยลา้ตัวบาปตัวกรรมมันเป็นยังไงรูปร่างมันเหมือนคนเราเปล่าหรือมันเป็นสัตว์ประหลาดนะแม เจ้าบุญธรรมเนี่ยมันต่อว่าแม่ของมันซึ่งแม่ของมันน่ะชอบบน่นชอบดา่ามันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าบุญธรรมมันจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่ให้แม่ของมันคอยด่าว่ามันได้ยังไงในเมื่อวันๆเนี่ยมันไม่ยอมทํางานทําการช่วยแม่แม่ก็อายุมากแล้ววันๆมันก็เอาแต่เที่ยวเตะสำเลเทเทมา,าไปกับเพื่อนปุง๋งพอถึงเวลากินก็มากินพอกินเสร็จก็ไป ถ้วยโถโอชามจานช้อนกินแล้วก็วางไว้ให้แม่คอยเก็บคอยล้างแต่อ้ที่น่าเจ็บใจมากๆก็เพราะไอ้บุญธรรมมันไม่ได้มากินข้าวกินปลาที่แม่มันหุงหาไว้ให้เพียงคนเดียวบางวันมันก็พาพักพวกสองน้คนมาช่วยกันกินซะอีกกับข้าวกับปลาที่แม่ของมันทำอาไว้พวกมันพากันกินหมดเลยไม่เหลือไว้ให้แม่เลยบางครั้งแม่ของมันต้องกินข้าวกับน้ำปลา แล้วก็ต้องคอยเก็บถ้วยจานที่พวกมันกินแล้ววางมาล้างทำความสะอาดซะอีกแล้วอย่างนี้มันไม่บาปไม่กรรมก็ไม่รู้จะว่ายังไงอคุณประกอบบอกว่าเคยได้ยินพระท่านเทศท่านสอนว่าการที่เรากินอาหารเสร็จแล้วทิ้งจานทิ้งชามไว้ให้พ่อให้แม่มาเก็บล้างเนี่ยมันเป็นบาปอย่างมหหันเพราะว่าแทนที่เราซึ่งเป็นลูกจะต้องคอยดูแลพ่อแม่ เก็บถ้วยชามมาล้างซะเองนี่กลับให้พ่อแม่เป็นผู้เก็บมาล้างแต่ถ้าเราเป็นเด็กเป็นเล็กก็ว่าไปอย่างนังสวัยแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันยายไหวเพราะแกเริ่มแก่เริ่มแก่เริ่มเท่าแล้วยายไหวมีผัวชื่อตัผ่อนึีตายจากแกไปหลายปีแล้วยายไหวมีลูกผู้หญิงผู้ชายสามคนคนโตเป็นผู้ชายมีย่ามีเรือนแยกไปอยู่ต่างหากแล้วคนเล็กเป็นผู้หญิงก็แต่งงานแต่งการไปอยู่กับผัว เหลือคนกลางที่เป็นผู้ชายชื่อนายบุญธรรมนายบุญธรรมเนี่ยไม่ยอมมีลูกมีเมียเสียทีซึ่งที่จริงแล้วก็คงจะไม่มีผู้หญิงคนไหนคิดเอาไปทําผัวหรอกเพราะนายบุญธรรมคนนี้ไม่ยอมทํามาหากินวันๆเอาแต่เที่ยวเตรกินเหล้าคอยเกาะแม่กินอยู่อย่างนั้นะ่ะผู้หญิงคนไหนขืนเอาไปทําผัวก็คงจะซวยบายเลยแล้วก็คงจะคิดผูกคอตายวันหนึ่งหลายครั้ง ที่จริงในบุญธรรมเนี่ยก็เคยผ่านการบวชการเรียนมาแล้วถึง 2, สองพรรษาแต่พอศึกจากพระมาก็กลับทําตัวเหลวแหลกไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้คุณรู้โทษนี่แสดงว่าบวชเป็นพระอยู่ 2, สองพรรษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ซึมซับเข้าไปในหัวจิตหัวใจเลยแม้แต่นิดเดียวคุณประกอบกับยายไหวนี่ก็เป็นญาติกันแต่ไม่สนิทกันมากนะัก แต่คุณประกอบก็ได้รับรู้เรื่องราวของแกมาตลอดเพราะว่าเวลาที่คุณประกอบกลับไปเยี่ยมญาติญาติทีบางครั้งก็เลยไปเยี่ยมแกด้วยคุณประกอบก็เลยได้รับรู้เรื่องของแกจากญาติญาติที่เล่าให้ฟังคุณประกอบก็ได้แต่ปลงอีนนิจังไม่รู้จะช่วยอะไรหญ่ไหวแกได้ใหญ่ไหวแกเคยขอร้องให้คุณประกอบเนี่ยช่วยตักเตือนไอ้บุญธรรมมันสักหน่อยเผื่อมันจะเชื่อฟังบ้าง โอ้ยคงไม่ไหวเลยยายขนาดใหญ่ไหวเป็นแม่ของมันนะยังไม่เชื่อเลยเลยมันว่าคำก็ย้อนมาเป็นสิบสิบคำแล้วผมเป็นอะไรอะแค่เป็นญาติกันขืนผมไปสั่งสอนมันเข้ามันไม่เตะผมอาก็บุญแล้วอย่าหาเรื่องเจ็บตัวเป็นดีที่สุดแถมอายุผมก็มากอีกตั้งหากเออลูกเวรลูกกรรมอย่างนี้ไม่รู้จะเกิดมาทำไม เกิดมาแล้วก็ต้องทำให้บุปการีเป็นทุกข์เป็นร้อนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ญาติพี่น้องอยู่ร่ำร่ำไปแบบนี้ไม่เกิดมาซะจะดีกว่าแบบนี้เขาเรียกหมามันจะเกิดดันมาชิงหมาเกิดคำว่าพ่อแม่เนี่ยถึงลูกจะเลวจะช่วยยังไงก็ไม่สามารถจะตัดขาดทอดทิ้งลูกได้ก็ต้องพยายามช่วยลูกทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้ถึงขนาดยอมติดคุกติดตารางแล้วก็ยอมตายแทนลูกได้ อย่างยายไหวนี่เป็นต้นไอ้บุญธรรมมันไปก่อนนี้ก่อสินไว้รอบบ้านทั่วตำบลยายไหวก็ต้องคอยตามใช้หนี้ให้ลูกชายแทบไม่เว้นแต่ละวันแต่ละเดือนพอยายไหวไม่มีเงินให้ไอ้บุญธรรมก็เที่ยวไปหยิบยืมเข้ามาไม่มีเงินจะซื้อเหล้ากินไม่มีเงินจะซื้อบุหรี่สูบก็ไปเที่ยวติดเที่ยวเซ็นเข้ามาแล้วไม่มีเงินมาใช้ข่าวเขาก็ไปเก็บไปทวงเอากับยายไหวผู้เป็นแม่ ไรไหนไม่ยอมให้หยิบให้ยืมไม่ให้ติดไม่ให้เซ็นมันก็ผ่านทะเลาะหาเรื่องกับเขาจะยกพวกมาปล้นมาฆ่ามาเผาบ้านเผาร้านเขาซะมั่งละเอ๊นี่มันมนุษย์หรือสัตว์กันแน่โบราณเขาว่าคบคนพานแล้วพานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคำกล่าวนี้จริงครับแล้วก็แน่นอนไอบุญธรรมมันคบจากคนพานคนพานก็เลยพามันไปในทางผิดผิด กินเหล้าสูบกัญชาก็ว่าหนักหนาแล้วแต่ระยะหลังนี่พวกมันมาเสพมากินยาบ้ายาอันตรายกันจนติดงอมแงมนักเข้าเมื่อไม่มีเงินที่จะซื้อยาบ้ามากินก็พากันไปลักไปขมโมยชกชิงวิ่งราวทรัพย์พวกชาวบ้านเขาพวกชาวบ้านก็พากันไปแจ้งความเอาตำรวจมาจับเข้าคุกเข้าตารางเดือดร้อนพ่อแม่ต้องวิ่งหาเงินหาทองมาประกันอามาวิ่งเต้นเพื่อไม่ให้ลูกถูกส่งฟ้องศาล ไม่งั้นเดี๋ยวจะผ่านเข้าไปอยู่ในคุกใหญ่มหาลัยสี่เหลี่ยมนี่ใครได้เข้าไปแล้วจะมีเกจิอาจารย์สอนวิชาโจรให้มากมายออกมาพ้นโทษแล้วคนไหนกลับตัวกลับใจได้ก็ดีไปแต่สำหรับคนที่ไม่เข็ดหลับกลับตัวกลับใจไม่ได้ก็มีหวังที่จะหวนกลับเข้าไปอยู่ใหม่เพราะในคุกในตารางมันมีอาถรรพ์ส่วนยญยไหวนั้นพลอยบุญธรรมถูกจับก็วิ่งเต้นเอาไร่ที่นาไปจำนอง เอาเงินมาเป็นค่าวิ่งเต้นมาให้ลูกติดคุกติดตารางแทบจะหมดเนื้อหมดตัวญาติพี่น้องห้ามก็ไม่ฟังเอออกของผู้เป็นแม่แต่ลูกอกตัญญูอย่างในบุญคำรรเนี่ยมันนไม่ได้มีความสำนึกหรอกมันไม่เคยนึกถึงหัวอกผู้บังเกิดกล้าวคนเราเนี่ยมันชั่วซะแล้วมันยากที่จะกลับตัวกลับใจมีแต่จะตะเลิดไปใหญ่ยิ่งมีคนมาว่ากล่าวตักเตือนแทนที่จะเชื่อจะฟังเปล่าหรอก มีแต่จะทําความชั่วหนักเขาไปอีกเหมือนกับทําประชดในเมื่อเขาว่าไม่ดีเป็นคนชั่วคนเลวไหนไหนก็ไหนไหน,ไหน,ไหนแล้วก็ชั่วให้มันสุดๆไปเลยเจ้าบุญทมกับเพื่อนมันอีกสองคนเมื่อถูกชาวบ้านเขาประนามว่าเป็นคนชั่วคนเลวเป็นคนขี้คุกขี้ตารางมันก็เลยรวมหัวกันสร้างความชั่วสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านทั่วไป มันทั้งสามชั่วนี่รวมหัวกันไปฉุดเด็กสาววัยสิบห้าสิบหกปีในหมู่บ้านไปคมขืนสยับเยินเพราะความเมายาบ้าของพวกมันพ่อแม่ของฝ่ายหญิงไปเอาตำรวจมาจับยัดเข้าคุกเข้าตารางมีการวิ่งเต้นเสียเงินเสียทองให้กับฝ่ายผู้เสียหายเป็นเงินก้อนโตเท่าไหร่เขาก็ไม่เอาเขาต้องการให้ไอ้กากเดนมนุษย์ทั้งสามตัวนี่เข้าไปชดใช้กรรมในคุก ยายไหวนะั้นลงทุนไปกราบไปไหว้พ่อแม่ฝ่ายหญิงยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นผืนนาถึงสิบไร่ก็ไม่เป็นผลเขาบอกว่าเขาเลี้ยงลูกสาวมาจนเติบใหญ่ตั้งใจจะส่งเสียลูกสาวให้เล่าเรียนให้มีความรู้มีวิชาไว้หาเลี้ยงชีพเพื่อหวังจะเป็นที่พึ่งในยามแก่ยามเฒ่าแต่กลับถูกสัตว์นรกมาประทับรอยบาปรอยมณทินติดตัวไปจนตาย แบบนี้ให้เอาเงินสดมาวางเป็นล้านก็เมินจเถอะเพราะลูกสาวเคานั้นมีค่ามากกว่าเงินล้านฝ่ายไอ้เจ้าบุญธรรมก็เร่งเรา้าเอากับพ่อแม่ให้หาเงินมาให้เขาเพราะว่าพวกมันไม่อยากจะเข้าไปใช้กรรมในคุกใหญ่เพียงแค่ได้ยินชื่อก็สยองขนหัวลุกแล้วยายไหวผู้เป็นแม่ก็หมดปัญญาพี่น้องของไอ้บุญธรรมก็ไม่ยอมช่วยเหลือแถมยังบอกว่ามันเป็นเรื่องของเวรของกรรมเป็นเรื่องบาปบุญคุณโทษ ใครทำกรรมอะไรไว้ก็รับกรรมที่ตัวทำไว้ก็แล้วกันในที่สุดไอ้บุญธรรมกับพวกรวมสามคนก็ถูกศาลตัดสินให้จำคุกคนละสองปีสี่เดือนโทษฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่ใช่ภรรยาของตัวเองนี่คือผลของการกระทำด้วยความคึกขนองและผลของการเสพยาบ้า เมื่อเสพเข้าไปแล้วก็ทำให้มีจิตใจฮึกเหิมขาดความยั้งคิดเห็นผิดเป็นชอบถึงแม่พ่อแม่สั่งสอนยังไงก็ไม่ยอมเชื่อฟังแถมยังดุด่าว่ากล่าวผู้เป็นแม่ซึ่งให้ชีวิตกำเนิดเกิดมาซะอีกกูเคยพร่ำบนพร่ำสอนมึงมาตลอดใช่ไหมว่าสิ่งที่มึงทำเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมมึงก็ไม่ยอมเชื่อแม่แถมยังถามหาตัวบาปตัวกรรมว่ามันเป็นยังไงซะอีก นี่แหละสิ่งที่มึงกำลังได้รับอยู่ตอนนี้ละมันเป็นรูปร่างของตัวบาปตัวกรรมละยายไหวแม่ของไอ้บุญธรรมบอกกับลูกชายตอนที่ถูกโซ่ตรวนและกุญแจมือจองจำกำลังเดินคอตกน้ำตาคลอเบ้าเดินเข้าเรือนจำหัวจิตหัวใจของผู้เป็นแม่แทบแหลกสลายใยายไหวแกบอกว่าถ้าทางการเขายินยอมให้แกติดคุกแทนไอ้บุญธรรมได้ไแกก็จะยอมติดแทน นี่ก็คือความรักของแม่ที่มีต่อลูกแต่ว่าคนชิงหมาเกิดอย่างไอบุญธรรมเนี่ยมันจะคิดถึงหัวอกของผู้เป็นแม่บ้างหรือเปล่าทุกวันนี้ไอบุญธรรมมันยังเพิ่งจะชดใช้กรรมอยู่ในคุกผ่านไปได้ยังไม่ถึงปีอ่าก็มีแต่คนบอกว่าระหว่างที่มันเข้าไปอยู่ในมหาลัยคุกแล้วเนี่ยมันอาจจะได้เรียนรู้ช่องทางทำมาหากินในทางที่ผิดจากบรรดาเกจิอาจารย์ติดตัวออกมาอีกมากมาย คุณประกอบบอกว่าไม่ได้ดูมินดูคแคลนดูถูกเหยียดหยามไอ้บุญธรรมซึ่งเป็นญาติของแกคนนี้หรอกแต่เท่าที่แกได้พบได้เห็นแล้วก็รู้จักมันมาไอ้บุญธรรมในแทบไม่มีค่าของความเป็นคนอยู่เลยมันเป็นลูกเลวที่ทําให้แม่ซึ่งอุ้มชูเลี้ยงดูมันมาตั้งแต่แบเบาะจนเติบใหญ่ต้องเสียใจเสียน้ําตาให้กับการกระทําของมันแทบไม่เว้นแต่ละวันแกบอกว่าที่เอาเรื่องนี้ มาเล่าให้ฟังไม่ได้เอาความชั่วของญาติมาประจานแต่ต้องการให้เยาวชนที่ได้ยินได้ฟังอย่าได้ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างเยาวชนคนไหนที่ประพฤติปฏิบัติอย่างไอ้บุญธรรมจงหยุดแล้วก็ละเลิกสเสถะเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดมาเป็นคนจงมันทำแต่ความดีนะครับเพื่อชีวิตที่เป็นสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองครับ ทีนี้ก็มาเรื่องของบาปบุญกุลโทษจะมั่งท่านบุกฟังเหตุเกิดที่จังหวัดชัยนาทครับเป็นตำบลเล็กๆในจังหวัดชัยนาทนะแต่ว่าเรื่องเกิดที่หมู่บ้านหลังตลาดนะป้าสํารวยป้าสํารวยแกมีลูกชายไม่เอาทานอยู่คนหนึ่งชื่อไอแรมนะเรื่องมันเกิดเมื่อเดือนสิงหาคมปี25 4 5้า4 5ปรากฏว่าเพื่อนบ้านมีเรื่องโจดขานกล่าวขวัญกันนะโดยเฉพาะกลุ่มแม่ค้า ไอ้แรมลูกนังแรมเนี่ยมันพาเมียใหม่มาเว้ยแล้วเมียเก่ามาันอะมันเลิกไปหมดแล้วแล้วเป็นไงสวยไหมเมียใหม่มันคนเนี้ยอุย้ยไม่อยากจะพูดเลยแกเห็นเรารู้เองอะคนที่ไหนอะ่ะคนทางปทุมมาแหละแล้วแม่แม่ไอ้แรมมันว่าไงแม่มันนะแล้วจะพูดอะไรได้ได้แต่เอามือกุมขมับเห็นลูกทะพ้ยแล้วเข่าอ่อนนะ มันแก่แก่ๆอุ้ยแก่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่สาวใหญ่สิดีไอ้แรมนะ่ะเป็นเหมือนกับเด็กๆอยู่อย่างงั้นด้วยได้เมียแก่กว่านะ่ะดีแล้วจะได้ช่วยดูแลมันเหมือนกับพี่สาวดูแลน้องชายไงพี่สาวกับผีอะไรละ่ะคราวแม่มันโน่นนะแก่กรแม่มันด้วยมัง้งเฮ้ยคราวแม่เจ๋อเหรออืมถ้าคราวแม่นี่มากไปหน่อยเว้แต่ไม่เป็นไรอ่ะนะ ถึงแก่แต่รวยไม่เป็นปัญหาหรอกรวยกับผีอะไระเห็นแม่มันบอกมีแต่ตัวมีแต่ตัวใช่โถไอเวรแรมไปเอามาทำไมวนะน่ะแต่ก็ยังดีอยู่หน่อยมันค้าขายเป็นตอนนี้เป็นแม่ค้าไปแล้วขายอะไรอะ่ะเห็นตั้งร้านขายส้มตำไก่ย่างหน้าบ้านนะ่ะใต้ต้นมะม่วงแล้วเป็นไงรสชาติพอไหวไหมก,ก็พอมีคนกินอยู่มั้ง เออเห็นเขาว่าผู้หญิงทากับข้าวกับปลาแซบแซบทํากินอร่อยนะไอ้อย่างอื่นนะั้นมันก็แซบก็อร่อยไปด้วยนะอ้าวอ้าวอ้าวอีชอยพูดไปพูดมาทะลึ่งแล้วละ่ะไม่ทะลึง่งพูดจริงๆตอนเนี้ยแม่ไอแรมนะ่ะไม่กล้าออกไปไหนเลยอายชาวบ้านร้านช่องกลัวคนเขาจะถามทําไมถึงหน้าตาไม่ดีอายุมากแก่ไปหน่อยแต่ท่านิสัยใช้ได้ก็ไม่น่าจะไปรังเกียจเดียดฉันนี่ใช่ไหม ออแล้วนิสัยใจคอมันเป็นยังไงอะลูกจะบไพคนเนี้ยเห็นว่าไม่ค่อยพูดดับพูดน้อยก็ดีที่คนพูดน้อยอารมณ์เย็นเย็นหรือไม่เย็นก็ไม่รู้อะจากการที่ฟังพวกชาวบ้านร้านถิ่นเขาคุยกันก็พอจะทําให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่าหลังจากไอ้แรมพาเมียมาอยู่ได้ราวสักสองเดือนปัญหาก็เกิด ป้าสำรวยนะก่อนนี้พูดอะไรไอ้แรมยังพอจะเชื่อฟังบ้างแต่หลังจากมีเมียคนนี้เขามาอยู่บ้านไอ้แรมนี่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไม่ฟังเสียงแม่กลับไปฟังเสียงเมียแทนจนคนลือกันว่าเมียคนนี้ทาเสน่ยาแฝดให้ไอ้แรมหลงไหลเพื่อนบ้านส่วนใหญ่เชื่อกันว่าแนวโน้มมันเป็นไปได้จริงๆซะด้วยเพราะว่านางสุพรคนเนี้แก่ก็แก่ดำก็ดำเตี้ยลำเป็นมาขามข้อเดียวเนี่ยริมฝีปากนี่หนาผมหยิกยังกับพวกเงาะ ไม่ได้หน้าพิสวร์ที่ตรงไหนเลยผู้หญิงที่พูดน้อยยิ้มมากทีนี้จะได้รู้กันละว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะมาทีแรกก็ขายส้มตำไก่ย่างขายได้ไา่ถึงเดือนเลิกบอกขายไมด่ดีอยู่เฉยๆดีกว่าว่างั้นทีนี้ไอ้เรื่องหนักอ,อกก็ตกเป็นของป้าสํารวยสิเพราะป้าสํารวยต้องเลี้ยงทั้งลูกชายไม่เอาฐานของตัวเอง แถมลูกสะพ้ยก็ไม่เอาทานอีกเหมือนกันนะเงินทองที่มีอยู่ไม่ใช่ว่ามันจะงอกมาได้เนียแล้วเงินเป็นเงินเก่าที่ลุงจวนแกหามาได้เก็บเอาไว้ใช้หลังจากที่ลุงจวนตายทางโรงงานเขาจ่ายเงินช่วยมาก้อนหนึ่งก็หมดไปกับการทําศพนับจากวันนั้นก็ไม่มีเงินใหม่เข้ามาเลยเนื่องจากป้าสํารวยไม่แข็งแรงเจ็บป่วยกระสอบกระแสะมานานปีไปหาหมอบ่อยๆก็ใช้เงินเป็นระยะระยะ ส่วนนางลูกสะพ,พ้ายนี่นางสุพรเนี่ยเป็นคนชอบกินกินไอ้นั่นกินไอ้นี่ไอ้แรมก็ไปซื้อมาให้กินแบบมือของเงินแม่ทุกทีแม่ร้อยมแม่500หม้าร้อยแม่ตังพันเนี่ยเป็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดเองเน่ะใช้น้อยน้อยหน่อยสิลูกเอ๋ยอึ่งเอามาจากแม่เนี่ยอย่าโยกโยเลยเสียเวลาเปล่าเรีบไปป้าสำรวยพูดอะไรไม่ได้เลยลูกชายทำท่าจะรำคาญขึ้นมาทันทีส่วนเมียนั่น พอมันไม่พอใจมันก็ด่าแม่ผัวสาเสียเทเสียอ่าบางทีไอ้แดมกลับมาทั้งที่เมียกําลังด่าแม่เนี่ยกลับหัวเราะอ,อารมณ์ดีอ่าเห็นแม่โดนเมียตัวเองดา่าไอ้แรมไม่ใช่อายุน้อยเป็นวัยรุ่นหน่อมแนมนะอายุมันปลาเข้าไปตั้งยี่สิบห้าแล้วป้าสำรวยบอกให้บวชซะตอนพ่อตายมันก็ไม่สนใจให้บวชเน้นหน้าไฟให้พ่อมันก็ถามว่าบวชทำไม บวชแล้วพ่อจะฟื้นหรือไงไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมามันว่าอย่างนั้นยิ่งนานวันเงินทองก็ยิ่งร่อยหรอป้าสำรวยต้องออกไปรับจ้างเขาทำโน่นทำนี่เพื่อจะได้เงินมาบ้างแต่แรมกับเมียนี่นอนกินกันสบายใจเฉบเชอะมีเพื่อนบ้านแนะนำป้าสำรวยบอกอย่าไปสนใจมันปล่อยให้มันอดตายก็เรื่องของมันป้าสำรวยก็บอกว่าสงสารลูกชาวบ้านได้ยินก็พากันสส่หน้าเออรักลูกแบบเนี้ยอ่ะ มีแต่จะแย่นะแกอยู่มาวันหนึ่งไอ้แรมตีแม่เพราะไม่มีเงินให้มันมันจะเอาเงินไปซื้อเบียร์มากินกับเมียฉลองครบวันเกิดเมียเออมันฉลองวันเกิดเมียด้วยการตีแม่ซะป้าสำรวยนี่หน้าตาบวมฉึงเนี่ยเพื่อนเพื่อนบ้านเห็นก็ถามว่าไปโดนอะไรมาแกก็บอกหกล้มแต่คนใกล้บ้านบอกไม่ไม่ไม่ใช่หกล้มหรอกได้ยินเสียงไอ้แรมมันจะคอกแม่มันแล้วก็มีเสียงตุบตับตุบตับแล้วเสียงป้าสำรวยร้องโอยโอย,โอย หลังจากวันนั้นป้าสำรวยก็ฟกช้ำดำเขียวอยู่ไม่ได้ขาดหน้าตาเนื้อตัวดูไม่ได้เลยเขาว่านอกจากไอ้แรมจะลงมือลงไม้กับแม่บังเกิดกล้าวเนี่ยนางสุพรเมียมันก็ยังร่วมด้วยช่วยกันกลด่าป้าสำรวยดูมันจะจิกหัวตบด้วยอตอนนั้นเสียงป้าสำรวยกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดป้าสำรวยหยิบยืมเงินเพื่อนบ้านจนเป็นหนี้เป็นสินเขาอีรุงตุงนัง คนรอบข้างก็ได้แต่พูดว่าถ้าเป็นลูกเป็นหลานกูน่ะไม่เอาไว้เด็ดขาดเลยแต่ป้าสำรวยแกกรับยอมให้ลูกทําเหมือนเป็นคนไม่มีความรู้สึกรู้สา <c oughs> บางคนน่ะมันใส่ที่แกรักลูกไม่ลืมหูลืมตาก็เลยเลิกสนใจไปเลยครั้นพอป้าสำรวยย่ำแย่มากจนไม่อาจจะให้เงินได้แล้วไอ้แรมกับเมียก็พากันขนของไปขายหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามังเตารีดมังโทรทัศน์พัดลม ขายของเอาเงินมาใช้หมดแล้วก็ขนเสื้อผ้าพากันออกจากบ้านไปเพื่อนบ้านเข้าไปเยี่ยมป้าสำรวยปรากฏว่าบ้านโล่งไม่มีอะไรเหลือป้าสำรวยก็ได้แต่นั่งร้องไห้เพื่อนบ้านก็แนะนําให้ไปแจ้งตํารวจแกก็ไม่ทําบอกว่าทําลูกในไส้ไม่ได้ทําไม่ลงกลัวมันติดคุกรวมเวลาที่ไอ้แรมพาเมียคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านกินเวลาหกเจ็ดเดือนผลานจนหมดเกลี้ยงทั้งสองออกจากบ้านไปแล้วแล้วก็หายเงียบไป แล้วเราห้าเดือนไอแรมสมสารกลับมาตามลำพังคนเดียวสภาพไม่ผิดอะไรก็ขอทานผอมกระรองผมเผายาวรุงรังเสื้อผ้าขาดวิน่นสกรปรกดำเหม็นหึงเนี่ยถ้าทางสำนักสำนึกผิดคิดได้กลับมาอยู่กับแม่ที่ต้องกลับมาเพราะเมียมันถีบทิ้งไปมีผัวใหม่ไอแรมตามไปตื้อเลยโดนผัวใหม่ก็นังเมียช่วยกันกระทืบจนกระทั่งแทบจะกระอากเลือด ไปตื้อทีไรก็โดนทีนั้นอ่อวมอรไทยไปทุกทีจนทนไม่ไหวแล้วก็อดอยากไม่มีอะไรจะกินก็เลยกลับมาหาแม่ป้าสำรวยน่ะดีใจดีใจจนน้ำตาไหลลูกกลับมาให้อภัยลูกทุกอย่างทั้งที่ตัวเองก็ไม่แข็งแรงยังสู้อุตสาห์ทำงานรับจ้างหาเงินมาเลี้ยงลูกต่อไอ้แรมก็ดูท่าทางจะกลับตัวได้ช่วยทำงานหาเงินด้วยแต่ก็เป็นคนติดเหล้าติดบุหรี่ขาดสิ่งเสพติดเหล่านี้ไม่ได้ ป้าสำรวยก็ขอให้อรมนะบวชนะล้างเวรล,ล้างกรรมสมัตเป็นการบวชที่เรียกว่าโกนหัวเข้าวัดไม่ต้องมีพิธีอะไรมากเพราะไม่มีเงินอรมก็รับปากป้าสำรวยก็ดีใจก็กะงานนิมนต์พระแต่พอถึงวันบวชเขาจริงๆไอ้แรมหายตัวไปตามหากันควักนะไม่เจอมีคนเห็นว่าเมื่อคืนก่อนมันยังกินเหล้าเมาแอนอยู่ที่ร้านปากทางเข้าหมู่บ้านแล้วมันก็เดินบอกใครๆว่าพรุ่งนี้มันจะบวชแล้ว ลุงอิฐเจ้าของร้านเล่าเล่าว่ามันกินเหล้าแล้วขี่จักรยานกลับบ้านเกือบจะเที่ยงคืนแล้วลุงอิฐยังเตือนบอกให้มันขี่รถดีๆปรากฏว่าไปพบศพมันลอยอืดหลังจากนั้นสองวันในลําคลองใกล้ๆสะพานไม้ข้ามคลองหน้าวัดมีคนลงไปงมใกล้ๆสะพานก็ได้จักรยานเปื้อนโครนขึ้นมา สันนิษฐานกันว่ามันคงขี่จักรยานมาด้วยความมึนเมาเต็มคราบข้ามสะพานแล้วเสียหลักพุ่งตกลงไปเพราะว่าสะพานไม่มีราวสะพานขวางกัน้นงานนี้คนที่เสียน้ำตาก็คือป้าสํารวยอีกตามเคยแกจะทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้ก็ไม่รู้ถึงต้องมามีลูกอย่างนี้แต่ที่ไอ้แรมต้องตายเนี่ยรู้ว่าเพราะอะไรไอ้แรมมันทำกรรมเอาไว้กับแม่อย่างหนักอายุสั้นพลันตายะจะได้บวชอยู่แล้ว ก็ไม่มีวาสนาคนชั่วนี่วาสนามันชั่วจริงๆ